วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะก็เป็นวันฮาโลวีนนะครับใช่ปีนี้นะครับเราก็มาทำคอนเทนต์ง่ายๆกันนะครับปีนี้นะเราก็จะแต่งหน้าผีอ่ะมันก็เหมือนเดิมดิแต่งหน้าผีแล้วไหนบอกว่ามันแบบแปลกใหม่แปลกใหม่ยังไงรู้เปล่าเพราะทุกๆปีเราจะเอากระจกมาวางแล้วก็แต่งหรือไม่ก็ร่างสเก็ตมาแล้วก็มาแต่งแล้วก็ดูตัวอย่างใช่แต่ปีนี้ไม่มีกระจกมันจะสวยได้ไงเราอยากเป็นแบบว่าผีแบบสวยที่ไหนผีมันไม่เคยสวยหรอกฟิล์มจริงๆสวยเห็นหรอก็ในหนังไงเละเทะทุ่มเทบางทีก็สวยเนาะมันไม่ใช่แค่ผีมันแบบว่าเป็นพวกแวมไพร์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะแม่นอกได้วันนี้คอนเทนต์ของเรานะครับแต่งหน้าผีโดยไม่ใช้กระจกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือน3คนนี้ใครจะแต่งได้สวยกว่ากันนะครับค่ะนี่เลยปะเราอย่างนั้นเลยฟิล์มง่ายดีอ่ะมันไม่มีกระจกอ่ะอย่างนี้ก็จะทำสวยใส่หน้ากากเลยใช่ไหมเฮ้ยมันเป็นคอนเทนต์ไงแม่แต่งหน้าผียังไงนะครับให้แบบน้องๆชอบแล้วกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเหมือนผีแน่นอนแน่นอนเลยแป้งขาวแค่นั้นพอไม่แต่งก็น่ากลัวแล้วแม่ไม่คุ้นแล้วไม่ก็คือหมายถึงว่าแต่งออกมาแล้วสวยถูกใจพ่อหรือว่าไม่แต่งก็สวยเหมือนกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ทายหรอกบอกว่าไม่แต่งก็น่ากลัวอยู่แล้วพ่อก็ได้ยินอย่างนั้นใช่ไม่ได้ยินอย่างนั้นหรอเดี๋ยวนะทุกคนได้ยินนะรีเพย์คลิปอยู่ในรถก็เหมือนกันนะตอนหน้านี้ใช่ป่ะสองครั้งกันนะใช่โอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ว่าทั้ง3คนนะครับใครจะแต่งออกมาได้น่ากลัวที่สุดนะครับวันนี้เราจะแต่งเป็นแมวเพราะว่าอุตส่าห์ซื้อหูมาแล้วที่จริงมีหางด้วยแต่ใส่ไม่เป็นฮะหางแมวเหมือนน้องแมวไงใช่แมวแต่งออกมาเป็นหมาหรือเปล่าพร้อมไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับให้น้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าของใครสวยที่สุดนะครับของแม่เดือนเบอร์1น้องฟิลเบอร์2พี่ฟิล์มเบอร์3นะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมงั้นลงมือแต่งได้เลยพี่เจเนี่ยไม่มีกระจกแต่ปิดไปแล้วใช่เพราะคืออยากใช้อีสีนี้อ่ะลองดูเลยค่ะทุกคนพร้อมลุยเลยค่ะรู้ไหมเอาอันนี้ไปทำไมลองพื้นให้หน้ามันขาวๆเลยแม่แล้วถ้าหน้าวอกมาก็ไม่เห็นแม่จะให้หน้ามันลอยๆไงอ๋อหน้าลอยๆแต่งไปแต่งมานั่งขำกันเองอันนี้เขาเรียกผีอะไรอะผีบ้าผีบ้าไม่ต้องแต่งเราอะบ้าแล้วติวดูแม่เอาดีคิ้วหายไปแล้วนะแม่นี่นะครับไม่เดือนแต่งแล้วโอ้โหเฮ้ยอุ้ยเราเสื้อหมดแล้วแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วเนี่ยเด็กอย่าขับดังข้างมาตกใจพอหันไปเห็นกระดิ่งเลยพี่ยันรีลูกตามาติดหน้าได้นะแบบผีตาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตาเยอะๆโอ้โหเหนียวหวานเฉียบเลยเฮ้ยเพราะว่าน้องๆต้องให้แม่เดือนแล้วแหละไม่ได้เข้าข้างนะแม่เดือนนะครับตอนนี้กำลังตั้งใจมากอันนี้ทาปากได้ไหมลูกได้หมดแหละได้ปะแม่มาในผีอะไรครับเนี่ยคอนเซ็ปต์ผีอะไรเนี่ยผีปากแดงผีปากแดงพอนึกว่าผีตีนกาเหลาหมดเลยต้องตามไปดูทางน้องฟิวผีอะไรคะก็คือใช่ไหมมันเป็นแมวทุกคนแล้วก็เลยทำตรงอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่ตรงอะไรเนี่ยคือตรงเนี้ยก็คือใช่ไหมคือไปเห็นในทิกตอกมาเขาบอกติดสองอันใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นมุมแล้วเอาอันเนี้ยมาแปะแปะแปะใช่ไหมแล้วมันจะเป็นทรงสวยแล้วพี่ฟิวผีอะไรครับขอบตาดำแล้วกันผีไม่ได้นอนผีขอบตาดำเดี๋ยวจะทำปากดำด้วยมันมีแพนด้ามากกว่าปะก็ทำใครทำมันดิมาปรึกษาทำไมเนาะกระจกก็มีเฮ้ยแม่มีกระจกนี่ไม่มีเฮ้ยไม่กลัวแม่เดี๋ยวปิดเดี๋ยวพี่ตาเหลือกไม่เห็นพ่อเห็นไม่เห็นพ่อเห็นก็ไม่มองพ่อเห็นไม่มองเมื่อกี้พ่ออยู่ทำไมทาปากไม่เลอะยังไม่ได้ทาเลยไม่ได้ทาเลยเดี๋ยวทาปากเลยเนี่ยแล้วไปหลับตาเลยพิมน้องฟิวติดได้ยังเนี่ยไม่ได้ขอลงมาก่อนกระจกจืดขนาดไม่มีกระจกยังยากเลยโอ้เฮ้ยพี่ฟิล์มเป็นเรื่องเป็นราวเว้ยได้มั้ยเป็นได้อีกแล้วปีนี้ไม่รู้อ่ะคืออยากให้มันสวยๆตอนแรกจะทำเป็นเหมือนว่าเป็นสี่เหลี่ยมป่ะแบบตัดอ่ะแล้วทีนี้พอไม่มีกระจกอ่ะแล้วมันจะสวยเหรออ้าวก็เลยกลายเป็นหมีแพนด้ากลมๆไปก่อนมันคือคอนเทนต์ไงแดงยังครับไม่รู้ดิแม่มันรู้ว่ามันช้ำแล้วอ่ะนี่ทำอะไรคะกำลังทาตาอยู่เป็นเฮ้ยสวยดูคมเลยด้านข้างขันไปหาแม่ฟิล์มหลอกเปล่าสวยเฮ้ยไหนดูดิเฮ้ยเฮ้ยแม่ดูเขาดูในติ๊กต็อกยอมสรุปไม่ยอมทำอีกข้างพร้อมกันไม่เท่ากันอีก
อะไรส่งอะไรส่งอะไรสรุปเกมนี้หนูยุติธรรมสุดไม่มีอะไรเลยนี่ขอบนี้ก็ดูได้นะมันดูไม่ได้ไม่ได้เลยเฮ้ยทำไมผีอะไรมันมีหัวใจตรงเดี๋ยวดึงออกไงอ๋อแล้วมันจะเป็นกลมๆหัวใจอ่ะนั่นแหละเข้าใจก็ได้มาทุกคนอีกข้างหนึ่งเฮ้ยแต่ไม่สวยนะปัดขนตาไม่ได้สวยยังไงเพราะมันไม่มีกระจกโอเคอยู่นะก็เหมือนผีเลยอ่ะก็ไหนแม่ใครว่าจะแต่งหน้าโอ้ยหน้าเต๋อเลยอ่ะไอเดียดีไปดูไอ้ TikTok มาใช่มั้ยคะใช่ TikTok จีนดำป่ะปังดำป่ะยังมันแดงอยู่เลยอ่ะเออต้องไปเยอะให้หนูไปให้มั้ยตู้ไหนไหนขอดูสันคางยาวคางฟิวกายเรียกว่ามันเป็นสไตล์ไม่มีกระจกไงถ้ามีกระจกมันที่ต้องการแหละเออนี่นะครับฟิล์มเป็นไงบ้างตอนนี้อ่ะดำยังยังแล้วของแม่ดำยังของแม่ไม่ดำของแม่ของแม่ฟ้าเออแดงๆฟ้าม่วงอ่ะปากอ่ะปากครับมันช้ำอ่ะนี่ให้ดูหน่อยนึงโอ้ขอมั่งดินิดนึงอ้าวฟันดำแล้วเนี่ยเออลีมึงซื้อมาใหม่อันนี้ผีสมัยก่อนไงฟันดำเออหัวใจหายไปแล้วอ่ะพี่ฟิล์มต้องฟันดำพี่ฟิล์มไม่ค่อยมั่นใจเลยนะปกติเขาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อันดับหนึ่งของประเทศไงแบบเขาไม่มีกระจกเขาก็แบบเสียความมั่นใจโอ้เราเขียนยังไงอ่ะเฮ้ยแม่เหมือนเนี่ยแก้วมังกรที่คั้นเปลือกต้องมาทานนะแก้วมังกรอ่ะไอ้เปลือกมันอ่ะแล้วมาคั้นเป็นน้ำแล้วชุบตาข้างล่างก็อันชันอ๋อหมายถึงเปลือกใช่ไหมร้องก็ตกใจอยากทำตบตาแล้วตกใจพิมพ์หน้าผากอ่ะไม่มีสีเลยอ่ะเหนื่อยเราอย่ารีบดิอ๋อยังไม่เสร็จหรอเอ้ยกระจกไงฟิลเหมือนไปเล่นงิ้วอ่ะจริงๆตาแข็งไปไม่โดนขนตาเลยฟิลต้องทาด้วยเหรอลูกน้องฟิลเป็นไงมั่งแม่โดนรถชนอ่ะมาพี่ฟิล์มเสร็จยังครับเนี่ยเสร็จแล้วไม่มีใครช่วยฟิล์มอะไรช่วยอื่นแทนอุ้ยมีเลือดด้วยแบบว่าเฮ้ยแม่มีเลือดด้วยเนี่ยทำไมพ่อดูเชียร์แม่เนาะแม่พอมีอะไรใหม่ๆแม่มาเก็บกันอันนี้เลือดหยดใช่ป่ะใช่แล้วมันจะมีเก่งเลยน้องฟิล์มนี่หนูยอมมือแดงเลยนะเออดูไม่จะตบแม่ไม่ใช่เอ้ยได้แม่ผีโดนตบตายไม่ยอมใจข้านี่โดนเจ๊ใหญ่ตบเลยยุ่งเยอะนะบ้านเราเนี่ยเลือดมันหน้าเลยโดนยุ่งกัดหนูตบเองเป็นไงอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้แม่เดือนแต่งเสร็จยังครับเสร็จแล้วค่ะนี่นะครับแม่เดือนนะครับถ้าใครชอบแม่เดือนกด1นะครับอันนี้ของน้องฟิวเสร็จยังคะเสร็จแล้วใครชอบของฟิวกด2นะครับอันนี้จะเป็นพี่ฟิล์มนะครับถ้าใครชอบพี่ฟิล์มกด3นะครับพ่อเห็นข้างขวดไอ้เลือดแดงๆเมื่อกี้เขาบอกว่าล้างไม่ออกเออใช่เนี่ยมือแดงใช่เนี่ยหนูก็ล้างไม่ออกเมื่อกี้หนูสะบัดไปแล้วดูดิมันบอกว่าเฟสบลอดแปลว่าล้างไม่ออกเฟสบลอดอะไรมันบลัดไอ้วันจะบอกว่าสามว่าทำไมวะเฟสบลัดแปลว่าล้างไม่ออกบลัดคำว่าเลือดนะฟิวบลัดอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันเลยดีกว่านะครับyeah
ันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนนะคะก็ได้มาทำคลิปแต่งหน้าโดยที่ไม่ใช้กระจกนะคะแต่ว่าเป็นการแต่งหน้าธีมวันฮาโลวีนใช่ก็ออกมาแล้วเป็นตามที่ทุกคนเห็นเลยนะคะถ้าใครชอบของแม่ก็กดเบอร์1ค่ะใช่ค่ะชอบของฟิล์มกดเบอร์2ชอบของฟิล์มกดเบอร์3ค่ะนี่วันนี้เรามีแบบว่าคอสตูมด้วยนะคะของฟิล์มก็จะเป็นเหมือนป้าข้างบ้านคือของน้องฟิล์มเป็นแวมไพร์บวกแมวโอเคนะ3คนนี้ชอบของใครนะก็เม้นบอกพวกเราด้วยนะครับไม่เดือนกด1ฟิล์มกด2พี่ฟิล์มกด3ดูให้ดูรายละเอียดกันอีกทีนะของแม่เดือนนี่มาในธีมที่แบบผีขโมยตัวผีมีผีเกาะด้วยผีขโมยตัวผีงงวิญญาณตัวเองหรือเปล่าอะไรใช่ใช่ใช่วิญญาณซ้อนวิญญาณอารมณ์เหมือนแมวก้าวชีวิตอ่ะใช่ประมาณนั้นแล้วของฟิล์มมาในธีมนะครับก็จะเป็นแมวผสมแวมไพร์ค่ะแวมไพร์เอาแมวมารวมก็นั่นแหละเป็นแวมไพร์กับแมวโอเคนะแล้วส่วนพี่ฟิล์มนะครับจริงๆฟิล์มเป็นหมาป่าแต่ว่าถ้าใส่หน้ากากมันจะบังหน้าก็เลยเป็นแทนมาโอเคนะน้องๆดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายไปลองคนกัน